ในฐานะที่ผมเป็นคนแก่แล้วก็ไม่ค่อยภาคภูมิใจในความแก่ตัวเองเท่าไหร่นะครับก็เลยคิดว่าผมชาชินอยู่กับปัญหาของวิกฤตของเมืองไทยทางด้านการเมืองมานานจนกระทั่งชาชินนะครับชาชินผมเริ่มเข้าสอนที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อปี2515แล้วก็สอนเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญมาตลอดนะครับแล้วก็สารภาพนะครับผมไม่ค่อยรู้เรื่องครับไม่ค่อยรู้เรื่องว่ารัฐธรรมนูญเป็นอะไรเพราะอ่านไม่รู้เรื่องนะครับพอเจอเริ่มแรกนะครับเนี่ยอย่างผมเจอคำปารภเนี่ยนะฮะสุภมัสดุพระพุทธศาสนการเป็นอดีตภาค260 2560พรรษาปัจจุบันสมัยจันทกรตินิยมกุกุฏกะสมพศรจิตมาศชุนปักทัศมีดิถีสุริยคติการเมษายนมาศฉัตรสุรทินครุวานโดยการบริเชษพอเจอตรงนี้ก็หมดแรงอ่านต่อแล้วครับแล้วแถมยังยาวอีกอ่ะนะครับยาวทุกฉบับเลยนะครับผมเกิดมาเจอรัฐธรรมนูญเขาเรียกว่าอะไรธรรมนูญปกครองฉบับชั่วคราวปี2490พอเกิดได้สักพักหนึ่งก็เกิดได้สักพักหนึ่งก็มี2492นะครับรัฐธรรมนูญที่พิลึกพิลั่นมากนะครับมีการยึดอำนาจตัวเองเพราะว่าเพิ่งคนที่ยึดเพิ่งอ่านรัฐธรรมนูญนะครับที่ว่าเพิ่งอ่านรัฐธรรมนูญนะครับว่าไงนะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญปี2492เนี่ยครับเป็นรัฐธรรมนูญที่มีสสรเริ่มแรกแล้วก็มีการเขียนเอาไว้ว่าในหมวดของพระมหากษัตริย์นะครับบอกว่าพระมหากษัตริย์ทรงเป็นจอมทัพไทยทรงเป็นจอมทัพและเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทหารทั้งปวงนะครับก็จอมพลป.ท่านก็คงไม่ได้อ่านนะครับก็คงไม่ทราบเพราะไม่มีใครอ่านรัฐธรรมนูญ1อ่านไม่รู้เรื่อง2ยาวเหลือเกินนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านกำลังทรงเรือที่ประทับเข้ามาในอ่าวไทยจอมพลป.เลยยึดอำนาจก่อนเลยแล้วก็ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี2492นะครับเพราะว่ามันเรื่องพิลึกพิลั่นนะครับเพราะส่วนใหญ่คนอ่านไม่รู้เรื่องนะครับอ่านไม่รู้เรื่องพอเมื่ออ่านไม่รู้เรื่องแล้วก็มันก็ยาวด้วยยิ่งยาวมากขึ้นนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยเมื่อตอนเริ่มแรกนี่ก็มีอยู่ฉบับแรกก็รู้สึกจะ 6-7 หน้าเท่านั้นนะครับ6-7 หน้า A4 นะฮะเสร็จแล้วฉบับต่อๆไปก็เริ่มขยายขึ้นมาแล้วพอฉบับที่นักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยไปร่างปี2517นั่นแหละเริ่มต้นยาวมากขึ้นทุกทีเพราะว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเขาพูดมากนะครับก็ต้องเขียนให้มันยาวขึ้นนะครับพอมันยาวแล้วก็คนก็ไม่อ่านและสำคัญคืออ่านไม่รู้เรื่องด้วยนะครับอ่านไม่รู้เรื่องด้วยผมได้มีโอกาสไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาเพราะว่าผมสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ได้เพราะว่าผมโง่นะครับสอบเข้าไม่ได้ก็เลยถูกคุณพ่อส่งไปเรียนที่อเมริกาเสร็จแล้วก็เริ่มได้เรียนรัฐธรรมนูญอเมริกาก็แปลกใจนะครับเอ๊ะทำไมมันสั้นนักอ่ะนะครับสักสิบหน้าได้มั้งครับสักสิบหน้าได้ฮะเสร็จแล้วก็ตะบี้ตะบันใช้มาได้ตั้ง
231ปีปีนี้นะครับ231ปีปีนี้ผมก็ว่าปัญหาเป็นยังไงนะแล้วผมก็สอนอยู่เรื่อยนะครับสอนไปทั้งที่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ละนะครับแล้วถ้ามนูนที่ดีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ของเรามันไม่เคยเข้าที่เป็นลักษณะรัฐธรรมนูญที่ดีเลยสักฉบับเดียวไอ้ที่สำคัญที่สุดก็คือพอทำท่าจะดีก็ยาวจนเกินไปนะครับ2540นี่รู้สึกจะยาวเกือบที่สุดนะมั้งครับเป็นรัฐธรรมนูญที่ยาวเกือบที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครจะไปนั่งอ่านเข้าใจได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นขอโทษในการที่เป็นคนแก่แล้วก็เห็นรัฐธรรมนูญมา20ฉบับเนี่ยครับ20ฉบับผมก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เพราะว่าคนไม่อ่านเพราะอ่านไม่รู้เรื่องอันนี้ก็เห็นใจครับเห็นใจอย่าพูดแต่ว่าคนธรรมดาอ่านไม่รู้เรื่องเลยครูบาอาจารย์เองก็ยังอ่านไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าผมก็คงต้องยอมรับความจริงว่าคงจะต้องพูดกันในแง่ของไอ้ความสั้นแล้วก็ใช้ภาษาคนธรรมดาได้ไหมครับใช้ภาษาคนธรรมดาแล้วก็ไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะต้องมีเลยเนี่ยครับซึ่งผมก็พูดมาอยู่บ่อยครั้งก็คือแนวนโยบายแห่งรัฐมีมาทำไมเริ่มต้นมีก็ตั้งปี2492นะครับรัฐธรรมนูญปี2492แล้วก็มีมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ก็เขียนให้มันยาวๆขึ้นไปเท่านั้นเองนะครับก็เลยต้องมียุทธศาสตร์ชาติ20ปีซ้ำเข้าไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ลักษณะเนี่ยผมว่าไอ้ทางที่จะออกจากวิกฤตได้เนี่ยคือจะต้องเขียนรัฐธรรมนูญที่คนอ่านรู้เรื่องแล้วก็สั้นหน่อยนะครับจากประสบการณ์ของผมไปเรียนหนังสือขอโทษนะฮะมันก็ไอ้คนแก่มันก็ต้องพูดแต่ความหลังอยู่ตลอดนะมันก็เดี๋ยวก็เลิกละนะครับนะครับก็คือเวลาผมไปเรียนที่อเมริกานะครับแล้วก็มีโอกาสได้สอนหนังสือที่ระดับไฮสคูลอยู่พักหนึ่งนะครับอยู่พักหนึ่งก็สังเกตเห็นนะครับว่ามันตลกนะครับว่าเด็กอเมริกันเนี่ยโดยเฉพาะในรัฐอิลลินอยที่ผมอยู่นะครับเด็กอเมริกันเนี่ยพอเรียนจนจบชั้นประถมการจะได้ประกาศนียบัตรจะต้องสอบรัฐธรรมนูญให้ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านไม่ได้ประกาศนียบัตรว่าจบท่านประถมปลายนะครับเสร็จแล้วก็พอเรียนชั้นมัธยมก็เหมือนกันครับพอเรียนจบก็ต้องสอบก็จัดเป็นการสอบเป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็พอเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็ต้องเรียนวิชาการเมืองการปกครองสหรัฐอเมริกาเป็นวิชาบังคับแล้วก็ต้องสอบให้ได้ C เป็นอย่างน้อยนะไม่งั้นก็ต้องมาเรียนทำใหม่เพราะฉะนั้นคนเขาต้องอ่านต้องสอบได้ศึกษาเข้าใจเพราะฉะนั้นเขาก็เข้าใจสิทธิเสรีภาพของเขาใช่ไหมครับว่าไอการที่จะมาตีกินหลอกลวงโกหกอะไรกันเนี่ยมันยากนะครับสิทธิเสรีภาพของเขาเป็นอย่างไรเขาก็ต้องสามารถพูดได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็มันก็เข้าท่ามากๆเลยผมก็ชื่นชมเสร็จแล้วพอกลับมาสอนพอเจอรัฐธรรมนูญไทยเขาก็เลยไม่รู้จะไปไม่ถูกนะครับพอไปไม่ถูกก็มีความคิดว่าจะทำยังไงดีขึ้นมาภายหลังนี่นะครับก็จนกระทั่งมีรัฐธรรมนูญปี2540รัฐธรรมนูญปีแหมเลย5ทีดีใจจังนะครับรัฐธรรมนูญปี2540นี่นะครับผมก็เลยได้ไอเดียบอกว่าบังคับลูกศิษย์ให้ไปคัดมาส่งผม
นะครับตั้งแต่นั้นมานะครับสุขภาพผมก็แย่ลงแย่ลงทุกทีนะครับเพราะว่าคงจะถูกเผาพริกเผาเกลือแช่งถูกแช่งด่าอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะรัฐธรรมนูญมันยาวนะครับเขียนลงไปในสมุดใบฝึกหัดเนี่ยทั้งเล่มหนึ่งไม่พอนะฮะต้องสองเล่มนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมก็พยายามว่าเอาละอย่างน้อยนู่นก็ดีที่สุดที่เห็นมาแล้วก็กัดฟันอ่านให้รู้เรื่องก็แล้วกันเพราะว่าถึงมันจะยาวเกินไปก็ตามแต่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าต่อไปเนี่ยทำยังไงจะให้คนอ่านรัฐธรรมนูญรู้เรื่องนะครับสับแสงอะไรต่อไม่ไรต่างๆเนี่ยพวกลูกศิษย์ลูกหาผมก็ตั้งแต่เริ่มแรกเจอคำปาลบเข้าก็เสร็จแล้วนะครับแล้วคำปาลบเนี่ยทำไมมันยาวนักหนานะเล่ามาตั้งแต่สร้างโลกเลยนะฮะความจริงรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับเขาออกมานิดเดียวนั่นเองครับ4-5 บรรทัดเท่านั้นนะครับจบแล้วก็ครอบคลุมเหมือนกับลักษณะของเขาเรียกว่าอะไรครับของไอ้บททั่วไปของรัฐธรรมนูญของเรานะฮะซึ่งความจริงบททั่วไปของเรามันก็ครบอยู่แล้วนะครับครบอยู่แล้วเอาไปขยายนิดหน่อยก็พร้อมเขียนอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าถึงเขียนยังไงก็ตามแต่ก็ต้องมีกฎหมายลูกอยู่ดีอ่ะใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ไอ้ที่สำคัญมากๆก็คือว่าสิทธิเสรีภาพนะครับสิทธิเสรีภาพเมื่อก่อนเป็นไปได้นะครับรัฐธรรมนูญปี2550เนี่ยรัฐธรรมนูญปี2550นี่มันรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุดนะครับมันไม่ต้มเหมือนรัฐธรรมนูญฉบับก่อนๆรวมทั้งรัฐธรรมนูญปี2540ด้วยเพราะว่าของไอ้สิทธิเสรีภาพเนี่ยมักจะติ่งข้างท้ายว่าทั้งนี้ตามที่กฎหมายกำหนดก็ไม่เขียนกฎหมายขึ้นมากำหนดมันก็ใช้ไม่ได้นะครับผมก็ว่ามันก็เข้าท่าเหมือนกันแต่ว่ามันยังยาวไปอ่ะรู้สึกรัฐธรรมนูญปี2550เป็นรัฐธรรมนูญที่ยาวที่สุดนะครับครับเพราะฉะนั้นผมสรุปจะได้จบกันทันทีนะฮะก็คือว่าขออยากจะได้รัฐธรรมนูญในฝันที่คนอ่านรู้เรื่องแล้วก็สั้นหน่อยนะครับแล้วผมคิดว่าก็ไอ้ที่เรามีปัญหาเพราะเราอ่านกันไม่รู้เรื่องนั่นแหละครับก็เถียงกันไปเถียงกันมาก็ต่างคนต่างไม่รู้เรื่องกันทั้งหมดนะครับครับผมคนแก่ก็คงขอแค่นี้ครับขอบคุณครับ